เราได้โอกาสหนึ่งเป็นมนุษย์สองพบพุทธศาสนาสามได้ฟังธรรมสิ่งยากๆทั้งหลายเราได้มาหมดแล้วเหลือแต่เพียงว่าลงมือทำตั้งใจจริงๆเท่านั้นเองเห็นไหมเราได้สถานภาพเหล่านี้กันมาหมดแล้วแล้วอย่าลืมนะว่าโอกาสนี้มันค่อยๆจะหมดไปแล้วหลายท่านสรีระเริ่มไม่ค่อยให้แล้วเริ่มจะต่อรองกับกิเลสเยอะขึ้นเยอะมั้ยนั้นตรงนี้เราต้องรีบแล้วบางท่านนั่งนั่งไม่ได้แล้วบอกว่านั่งได้แค่10 นาทีพอจาก10 นาทีไปจะปวดมากแล้วขาอันนี้บ่งบอกว่ากรัชกายคือรูปขันธ์เนี่ยเราเอาไปต่อสู้การทำมาหากินทั้งโลกจนเกือบหมดแรงไปแล้วฉะนั้นตอนนี้เหลือเวลาเขาเรียกโค้งสุดท้ายใช่ไหมโค้งสุดท้ายที่เราจะต้องฝังอัธยาศัยไว้ให้เป็นอัธยาศัยไว้เพราะโอกาสความเป็นมนุษย์เนี่ยฝึกได้ดีที่สุดแล้วก็ฝึกได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยฝึกในศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นความเพียรเนี่ยให้สังเกตดูว่าเมื่อเจอกามฉันทะเจอพยาบาทเจอทีนมิทะอุทจักกุจจวิจิกิจฉาท้อไหมคำว่าท้อคือยอมจำนนไหมถ้ายอมจำนนเนี่ยแปลว่าไม่กล้าวีระแปลว่ากล้าฉะนั้นต้องบอกว่าทีนมิทะจะโจมตีขนาดไหนเราก็ไม่กลัวต้องบอกไม่กลัวอุทจักฟุ้งซ่านจะโจมตีขนาดไหนก็ไม่กลัวเราจะประคับประคองจิตไว้เหมือนประคับประคองเรือนั่นแหละนะให้ผ่านพ้นคลื่นลมในมหาสมุทรเข้าถึงฝั่งให้ได้นี่คือสถานการณ์ของการสู้รบสถานการณ์สู้รบไม่ใช่ภาวะปกตินะคืออย่างนี้ว่าการเป็นทาสของกิเลสจนนานแล้วเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนรู้สึกไม่เดือดร้อนคือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจกุกกุจจวิจิกิจฉาต้องการจะให้เราทำอะไรเราก็ตามใจจนกลายเป็นปกติของชีวิตสัตว์โลกทีนี้พอต่อมาเราจะประกาศเลิกจากความเป็นทาสขอมาเป็นทาสของพุทธเจ้ามาเป็นทาสของพระธรรมขอมาเป็นทาสของพระสงฆ์ใช่ไหมพอมาประกาศเบียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มเดือดร้อนกามฉันทะเป็นต้นเนี่ยกิเลสเหล่านี้เริ่มเดือดร้อนเพราะเขากลัวเสือเสียเมืองนี้เสือไปเสียประเทศนี้เขาก็ดิ้นรนฉะนั้นเวลาเราประกาศเนี่ยผลปรากฏว่าเรากับประกาศแค่รูปแบบเช่นไปสวดมนต์ก็ไม่ได้มีจิตสำนึกจริงๆว่าเราจะเป็นทาสของพระรัตนตรัยจริงๆถ้าเป็นทาสของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าตำหนิใช่ไหมพระธรรมก็บอกว่ากามฉันทะพยาบาททีนะมิทธาอุทจักกุกกุจจาวิจิกิจฉามันกดทับจิตทำปัญญาให้อ่อนทำปัญญาให้ดับไอ้คำว่าทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงทำปัญญาให้ดับแปลว่าทับเป็นอุปกิเลสเป็นสิ่งขัดขวางก็จะทำให้สัตว์โลกไม่ได้สัมมาสัมโพธิทำให้สัตว์โลกไม่ได้ปัจเจกโพธิทำให้สัตว์โลกไม่ได้สาวกโพธิสิใช่ไหมเพราะปัญญาดับแล้วนี่เพราะตัวสัมมาสัมโพธิเป็นชื่อสัพพัญญุตญาณเป็นชื่อปัญญาเนี่ยหรืออริยมรรคญาณทั้งหลายเป็นชื่อของปัญญาก็มันถูกสกัดตั้งแต่กามาวจรแล้วแล้วมันจะพัฒนาขึ้นไปได้ยังไงศีลก็ถูกสกัดแล้วสมาธิก็ถูกสกัดแล้วปัญญาก็ถูกสกัดแล้วแล้วจะพัฒนาเดินสิกขาสามมีกำลังเข้าไปประชุมในอริยมรรคและเป็นไทยไม่เป็นทาสได้ยังไงเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเราประกาศจริงไหมว่าจะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าประกาศจริงก็ปลูกจิตสำนึกขึ้นให้ติดว่าเราเป็นทาสจนชินจนรู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนคือคนที่ตกเป็นทาสเนี่ยคนที่ยอมจำนนเนี่ยนะเช่นคนที่อยู่ในเมืองที่เขาปกครองแบบโหดร้ายอ่ะก็เลยยอมจำนนเงี้ยทั้งชีวิตไม่ลุกขึ้นมาสู้นี่ก็เหมือนกันว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย
พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีทางรอดใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกทางรอดนิสสรณะเหมือนที่ยอมเก่งงานอย่าไปตั้งนิสสรณะวนอุทยานเนี่ยคือทางรอดมันมีทางรอดจริงๆที่จะรอดออกจากไอ้ตัณหามานะทิฏฐิงั้นทางรอดมีอยู่พระพุทธเจ้าก็วางว่าถ้าปฏิบัติตามเนี้ยแล้วจะรอดปลอดภัยเป้าหมายครั้งแรกจริงว่า1เราก็เลยบอกว่างั้นเราไม่ขอเป็นทาสของตัณหามานะทิฏฐิไม่ขอเป็นทาสของกามฉันทะพยาบาททีนมิทาอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาแต่จักมาเป็นทาสของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเราจะทําอย่างนั้นระบบพระธรรมจัดระบบไว้อย่างไรพระธรรมบอกว่าอานาปานสติสมาธิเนี่ยดีถ้าหากเข้าไปอยู่ได้แล้วเนี่ยจะสามารถป้องกันได้ระดับที่1ก็คือสามารถที่จะเป็นไทยในระดับที่ป้องกันได้ทําจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้และจะพัฒนาสู่ปัญญาและจะประหารกิเลสที่มันฝังแน่นในขันธสันดานได้อย่างหมดอย่างสิ้นเชิงเราเชื่อจริงไหมถ้าเชื่อเนี่ยถ้าเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นพระธรรมเชื่อมั่นอริยสงฆ์เป็นทาสของพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยถ้ากามฉันทามาเราจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นทาสคุณแล้วงั้นคุณจะมาปกครองเราไม่ได้ถ้าพยาบาทมาแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นทาสคุณฉะนั้นคุณจะมาทําเรื่องให้เราหงุดหงิดเราไม่ยอมเราจะไม่หงุดหงิดทีนมิทามากดขี่ทําให้เราสับประงกทําให้เราซึมทําให้เราง่วงทําให้เราท้อถอยทําให้เราไม่อยากตั้งความเพียรเราบอกเราไม่ได้เป็นทาสคุณเราจะฟังแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นเราจะไม่ฟังคุณอุทธัจจะฟุ้งซ่านมาแล้วก็ประกาศว่าเราจะไม่เป็นทาสของคุณเราจะเป็นทาสของพระรัตนตรัยเราจะฟังกับพระรัตนตรัยวิจิกิจฉามาเราก็จะไม่ยอมเป็นทาสใช่ไหมนี่คือจุดเงื่อนไขที่เราประกาศกันและที่เราเตรียมกันตั้งนานนะที่เราเตรียมกันตั้งนานที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นี่เราก็มาวางแผนแล้วก็จัดการตอนนี้เราเดินมาสู่สนามประจันหน้ากันแล้วแต่ก่อนเรายังไม่ได้เลือกที่ใช่ไหมถ้าเรามาอยู่ในชัยภูมิอย่างนี้เราได้เปรียบพุทธเจ้าเลือกให้แล้วว่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเรือนว่างใช่ไหมล้อมฟางโคนไม้นิ่งได้นี่พวกชัยภูมิแบบนี้เราเป็นชัยภูมิที่เหมาะต่อการที่จะสู้รบเอาเราได้ชัยภูมิแล้วเนี่ยเอาพื้นที่ข้างนอกปรับได้อาหารก็ได้คำสอนของพุทธเจ้าเราก็ได้เหลืออย่างเดียวจิตใจเราอะตอนนี้เหลือจิตใจเราว่ามุ่งมั่นไหมแปลว่าตอนเนี้ยคณะผู้จัดทั้งหลายก็พยายามจัดระบบไว้ทั้งหมดเกื้อกูลมากทุกอย่างและเราก็ตั้งใจกันมาแบบนี้นะแล้วก็เราพร้อมนะงานเนี้ยเราจะลองวัดกับเขาดูใช่ไหมทีนี้พอมาถึงสถานที่ตรงนี้แล้วเนี่ยท่านต้องไม่ถอดต้องกล้าต้องกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคมากดีเช่นคนบางคนนะโอ้โหกิเลสรบกวนแรงๆได้นึกว่าดีทำไมถึงนึกว่าดีนึกว่างานนี้แหละเราจะได้ตั้งความเพียรเต็มที่เราจะได้ตั้งความเพียรเป็นเต็มที่จะได้พัฒนาไปสู่ปัญญาที่แท้สิ่งเดียวสิฉะนั้นสมัยบวชใหม่ๆเนี่ยอามาไปปฏิบัติเนี่ยอามาเป็นคนที่ลำบากมากลำบากมากขนาดเดคือจะชนะไอทีนะมิท้าเนี่ยยากจริงคือเดินแทบล้มทั้งยืนเลยใครเป็นขนาดนั้นไหมขนาดมันรบกวนขนาดนั้นเลยนะเดินเนี่ยแทบล้มเลยนั่งไม่ได้เลยนั่งในหัวแทบติดพื้นเลยคือไม่รู้เป็นยังไงมันง่วงอย่างมากๆเลยเป็นคนที่มีถีนมิทะมีกำลังมากถีนมิทะมีกำลังถ้ายิ่งมากลางคืนด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหนั่งไปไม่เป็นเลยแต่ทำยังไงรู้ไหมเดินเนาะเดินเดิน
แต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะอาศัยเดินเดินทั้งคืนเดิ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 นจนนั่งไม่ได้เดินจนนั่งไม่เดินจนหลุมลึกอันนี้ไม่ได้จนหลุมลึกแล้วหนักเข้านั่งไม่ได้ทีนี้ตอนนั้นนะคือตอนนั้นก็คือจะเอาชนะไอ้เนี่ยไอ้ทีนั้นไม่ท่าเนี่ยนั่งหนักเข้าเนี่ยก็มาดูในคําสอนแล้วก็ไปทําตามนั้นดูคําสอนก็ทําตามนั้นที่สุดจริงๆก็คือว่าเออทีนมิทะเนี่ยมันจะโจมตีไม่นานหรอกถ้าเรามีอุบายกับมันหน่อยดังที่ได้บอกไว้ที่เคยกล่าวทีนี้มันไม่ใช่แค่ทีนมิทะพอจัดการทีนมิทะได้ไอ้ฟุ้งเล่นงานอีกฟุ้งเล่นงานอีกเห็นไหมว่าเราจะเจอทุกตัวจะเจอทุกตัวนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนกลางวันอันนั้นคือระบบในการที่จะมาจัดการระบบที่จะจัดการตรงนี้ก็ใช้ความเพียรในการประคับประคองถ้าเพียรมากเกินไปทีนมิทะเออฟุ้งซ่านมันจะเกิดสติก็คือความระลึกได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีความเป็นใหญ่ในการปรากฏเป็นลักษณะเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ได้อย่างมั่นคงรักษาจิตแล้วก็รักษาอารมณ์ไว้นั้นทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกับสติก็ย่อมคล้อยตามอำนาจของสติคือถูกสตินั่นแหละนำเข้าไปตั้งอยู่เช่นตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นเหล่านี้นั่นเป็นอินทรีย์สมาธินี่แหละคือความตั้งมั่นเสมอในอารมณ์หนึ่งเดียวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในลักษณะก็คือไม่ซ่านสายก็คือไม่ฟุ้งซ่านทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกับสมาธิก็จะถูกตัวกลุ่มสมาธิผนึกเหมือนผงแป้งเนี่ยถูกน้ำเนี่ยน้ำผนึกผงแป้งไว้ให้เป็นกลุ่มไม่ให้กระจัดกระจายก็นั้นธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเวทนาเป็นต้นก็จะคล้อยตามอำนาจของสมาธิก็คือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวกับที่สมาธินั้นก็ไม่ซ่านสายไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายในอารมณ์อื่นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นอินทรีย์ก็เรียกสมาธิอินทรีย์ปัญญาก็คือมีลักษณะแทงตลอดในชั้นของการฝึกเบื้องต้นตัวปัญญาก็จะทำกิจในการที่จะขจัดอุปสรรคทั้งหลายแล้วก็จะจัดเก็บในการที่จะสามารถที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะทำให้สมาธิเนี่ยเกิดขึ้นได้สะดวกได้ง่ายขึ้นตรงนี้ศรัทธาก็ย่อมเป็นธรรมชาติที่ทําลายอสัตถิยะความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธาคือกลุ่มอกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาถ้าหากว่าไม่อาจจะทําให้หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าศรัทธาพละวิริยะก็มีกําลังนะมีกําลังสามารถทําลายโกสัจฉะความเกียจค้านอกุศลความเกียจชังที่เป็นอกุศลก็ไม่สามารถจะทำให้ศรัทธาพละนั้นหวั่นไหวได้สติก็ย่อมเป็นธรรมชาติที่ทำลายมุทัสสติก็คือความหลงลืมสติไม่อาจจะทำให้หวั่นไหวได้สมาธิก็ทำลายความฟุ้งซ่านทำให้จิตนั้นตั้งมั่นปัญญาก็ทำลายความไม่รู้เป็นต้นได้นั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือนั่นแหละมาจากตัวกุศลศีลดังกล่าวแล้วตรงนี้ได้กล่าวไปแล้วว่าสมาธิที่มาฝึกหรือมาเจริญกันในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประคับประคองแล้วก็เพียรพยายามให้เกิดขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้การเจริญกุศลนั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าศรัทธาเป็นใหญ่ในการน้อมดิ่งมุ่งเด็ดเดี่ยวคือกำจัดอกุศลและความไม่เชื่อได้วิริยะเป็นใหญ่ในการประคองคอยยกจิตไว้ก็กำจัดอกุศลทั้งหลายเนี่ยในความเกียจค้านเวลาจะเกียจค้านตัววิริยะก็ยกประคองไว้สติก็เป็นใหญ่ในการคุ้มครองดูแลจิตกำจัดอกุศลคือความประมาทความเผลอเลอเป็นต้นได้สมาธิก็เป็นใหญ่ในการทำจิตไม่ให้ซ่านสายกำจัดอกุศลคืออุทธัจจะได้ปัญญาก็เป็นใหญ่ในการรู้เห็นตามสภาวะกำจัดอกุศลคืออวิชชาเป็นต้นได้ในชั้นของคำสอนเนี่ย
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านแสดงเอาไว้ว่าองคุณแห่งการที่จะทำให้ขัดเกลาตัวเองได้เนี่ยก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เพิ่มต้องพยายามเพิ่มให้ทุกตัวนะตอนนี้เนี่ยก็แปลว่าตอนนี้เราอย่าไปคิดว่าตัวนั้นเรามากตัวนี้น้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มเพื่อจะทำให้เกิดขึ้นพอจะมีอะไรถามไหมเดี๋ยวจะได้นั่งกรรมฐานกันใครจะมีอะไรถามไหมมีไหมเจริญพรจะจบกินกันเจริญพรอะไรนะได้กินสี่ห้าส่วนใหญ่เราจะไม่เพียงพอกันต้องเพิ่มใช่ไหมเจ้าคะใช่ต้องเพิ่มตอนนี้ในกรณีที่คนฟุ้งซ่านเยอะเนี่ยวิริยะเยอะอย่างนี้จะประกันใดเจ้าคะเจ้าคะตัววิริยะเนี่ยในขณะที่วิริยะมากเกินไปท่านสอนว่าความเพียรก็หมายความแกล้วกล้าความเข้มแข็งหรือกระตือรือร้นในธรรมเนี่ยในสิ่งที่ปัญญาเฟ้นได้อาจหาในความดีมีกำลังใจสู้กิจแล้วก็บากบั่นรุดไปข้างหน้ายกจิตไว้ไม่หดหู่ไม่ถดถอยไม่ท้อแท้สภาพตรงเนี้ยถามว่าความเพียรเนี่ยมันมีเพียรที่มันเกิดขึ้นถ้าถามว่าในขณะที่เพียรแล้วเกิดความฟุ้งเกิดความฟุ้งมากเกินไปเนี่ยแปลว่าความเพียรไปเบียดตัวสมาธิทำให้สมาธิถดถอยลงฉะนั้นเมื่อสมาธิถดถอยลงเนี่ยท่านให้ปรับก็คือตัวสติด้วยนั่นแหละตัวสติก็คอยระลึกก็หมายความว่าสามารถที่จะระลึกนึกถึงเกาะคุมจิตไว้กับสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องสติก็คำว่าคุมเนี่ยก็คือรักษาจิตแล้วก็รักษาอารมณ์แต่จริงตัวที่ท่านขับเน้นจริงๆคือสมาธิคือความตั้งมั่นตอนนั้นน่ะผ่อนลงในชั้นคำสอนท่านยกตัวอย่างในการที่จะพยายามพัฒนาจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิเนี่ยท่านกล่าวในพระสูตรเข้าไว้ว่าในสมัยใดที่ตัวความเพียรเนี่ยมากเกินไปในสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ผ่อนความเพียรลงด้วยการมนสิการถึงตัวสมาธิทีนี้ไอ้ตัวความเพียรเนี่ยเวลาเกิดความสมาความเพียรถ้ามันมากเกินไปเป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่านตอนนั้นผ่อนลงเราอาจจะยกจิตชูจิตหรือว่าตั้งใจแรงเย็นเกินไปตอนนั้นก็ผ่อนเวลาผ่อนลงในครั้งนั้นก็คือว่า1วิจยะเนี่ยต้องลดลงนิดหนึ่งลดความวิจัยลงให้มากลุ่มในกลุ่มของปัสสัทธิกลุ่มสมาธิแล้วก็กลุ่มอุเบกขาฉะนั้นมาวางใจให้เป็นให้สงบทำกายปัสสัทธิและจิตปัสสัทธิต้องเป็นต้นเหล่านี้ให้มีความสงบลงและในขณะเดียวกันก็คือหยุดวิจัยด้วยการมาดิ่งอยู่ที่อารมณ์เดียวน่าจะเรียกว่ากลางมรรคการค่ะการที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ทำปัสสัทธิให้เกิดขึ้นก็เช่นโดยการที่เรากลับมาทำสัพพัทธกรรมฐานโดยการเช่นพิจารณาศีลได้ไหมเจ้าคะพอพิจารณาศีลแล้วปุ๊บเนี่ยปราโมทย์ปิติปัสสัทธิเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งเจ้าค่ะเออคืออย่างนี้ไอ้ตัวธรรมที่ช่วยสมาธิเนี่ย